วัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันทานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันเลยนะครับงานของค่ายโคโตบุกิยะนะฮะตัวนี้ก็คือรถลันเนอร์นะฮะก็จะเป็นเมกามิดีไวซ์นะฮะเป็นตัวลำดับที่4นะครับผมโอเคตัวนี้มันก็จะต่อจากตัวของ Hornet นะฮะซึ่งเป็นเบอร์3นะฮะ2ตัวนี้มีความที่จะเป็นเหมือนกันก็คือตัวบอดี้นะจะเป็นสีส้มนะครับพาร์ทอาวุธนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันก็คือตัวหมวกกันน็อกนะฮะตัวใบหน้านะครับมีมาให้ทั้งหมด3แบบนะฮะก็จะเป็นหน้ายิ้มหน้าเจ้าเล่ห์นะฮะแล้วก็หน้าที่เป็นหน้าว้าวนะฮะอาวุธนะฮะมี2อย่างก็อย่างที่ในมือนะฮะที่ถือให้เห็นนะฮะแล้วก็อีกชิ้นนึงก็จะเป็นชิ้นนี้นะฮะคล้ายๆน่าจะคล้ายๆโล่นะฮะลักษณะแบบนี้นะฮะตัวขานะฮะก็จะเป็นอีกร่างนึงนะฮะที่เป็นขาแบบลักษณะแบบขาแบบเกราะนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือขาแบบธรรมดาบอดี้ธรรมดานะฮะอันนี้ก็คือขานี่ตัวนี้สามารถยื่นออกมาได้เป็นลักษณะล้อนะฮะมีความหมุนได้อย่างนี้นะครับตัวเกราะขาด้านหน้านี่สามารถเปิดนะฮะโยกได้อย่างนี้นะครับโอเคขาพับได้นะฮะแต่ว่าต้องดึงอันนี้ให้ออกมาก่อนนี่ถ้าพับได้สุดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ติดดีไซน์ของเขาเองนะครับประมาณนี้ขานะครับก็ถือว่าทำจุดขยับขาให้ดูไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็แน่นอนครับหมุนได้แน่นอนนะตรงจอยนี้ก็โยกขึ้นโยกลงได้นะครับคร่าวๆนะก็ประมาณนี้สำหรับที่ยังไม่ได้โชว์นะฮะในนี้ก็จะเป็นพวกมือต่างๆนะครับซึ่งมันเยอะนะฮะมีทั้งหมด5แบบนะครับนี่ก็คือลักษณะของมือนะฮะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นแขนนะฮะสีส้มที่จะเปลี่ยนกับตัวนี้นะฮะสีส้มนั่นเองโอเคคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับตัวรถลันเนอร์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดขยับต่างๆนะฮะของรถลันเนอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเอามาดูกันที่จุดขยับนะครับก็จะเริ่มกันที่หัวก่อนเลยนะกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงความแน่นของเขากันนะฮะก็ราวๆนี้นะครับผมก็สามารถก้มนะครับได้อย่างนี้นะฮะเงยนะครับอย่างนี้นะครับหันซ้ายขวานะฮะอย่างนี้นี่แล้วก็ก้มแค่หัวต่างหากอย่างนี้นะฮะแล้วก็เป็นจอยนะหมุนได้รอบนะครับนี่ลักษณะแบบนี้สำหรับการเปลี่ยนหน้านะฮะก็ให้ดึงผมนะฮะมันจะแบ่งนี่ถ้าดูเส้นจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะให้ดึงผมตรงส่วนนี้นะฮะออกมาคือบอกไว้ก่อนว่าการเปลี่ยนหน้าเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยากนิดนึงนะฮะสำหรับตัวรถรันเนอร์เพราะว่าตัวผมของเขาเนี่ยที่ยึดติดเนี่ยแน่นมากนะถือว่าแน่นมากนะฮะแล้วก็บ่อยครั้งนะฮะที่ผมเปลี่ยนหน้าแล้วก็ตัวพาร์ทชิ้นส่วนผมเนี่ยก็จะหลุดออกมานะครับโอเคการเปลี่ยนหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือเป็นผมด้านหลังนะฮะจริงๆมันควรจะอยู่อย่างนี้นะฮะเราถอดแค่ตรงหน้านี้นะครับอย่างนี้เรียบร้อยเราก็ใส่หน้าใหม่นะฮะลงไปนะครับมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่แล้วนี่อย่างนี้นะฮะทีนี้เราก็ใส่ผมนะฮะกลับคืนไปแม้แต่การใส่ก็ลำบากนะฮะพอชิ้นส่วนนะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะฮะอันนี้เราก็ได้หน้าว้าวแหละก็แปะนี่คลิปไปก็ถ้าคิดว่ามันหลุดบ่อยก็ติดกาวเช่นเคยครับผมเหมือนเคยนะฮะลืมออกไปคือผิวสีน้องของเขาออกเป็นน้ำตาลนะสีกาแฟนะจุดขยับแขนนะครับผมแขนนะครับมันเป็นจอยที่ค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะฉะนั้นมันหลุดง่ายนะฮะขยับได้ประมาณนี้ถ้ามากกว่านี้นะมันจะหลุดเห็นไหมครับอย่างนี้ก็ขยับได้ประมาณนี้นะฮะตัวต้นแขนที่เป็นสีเนื้อนะฮะกับสีส้มเนี่ยหมุนแยกจากกันได้อย่างนี้นะครับหมุนได้รอบนะฮะตัวข้อศอกนะครับพับได้อย่างนี้เลยนะฮะข้อมือนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอย่างนี้นะฮะอันนี้คือมือแบนะฮะตัว อกนะครับสามารถก้มนะฮะเงยนะครับ
ยกซ้ายขวานะฮะอย่างนี้ได้นะครับตัวเอวเช่นเดียวกันนะฮะก้มเงยนะฮะแล้วก็โยกได้นิดหน่อยนะครับสะโพกนะฮะสะโพกมันเป็นอะไรที่แบบหลวมๆหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงมันจะทำให้เผยเห็นถึงแกนขาด้านในนะฮะจุดขยับขานะฮะก็สามารถเตะนะฮะไปอย่างนี้ติดด้านหลังนะฮะที่เป็นก้นนะครับตรงนี้สามารถหมุนได้นะฮะระหว่างสีเนื้อกับสีส้มนะฮะตัวเข่านะฮะสามารถพับได้ชิดนะฮะขนาดนี้เลยนะครับตัวเท้านะฮะสามารถโยกได้นะครับแล้วก็ขึ้นลงนะฮะปลายเท้านะครับขยับได้ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับสำหรับตัวโรดรันเนอร์นะครับทีนี้นะฮะตัวโรดรันเนอร์นะก็จะมีอีกพาร์ทนึงนะครับในการปรับเปลี่ยนเป็นพาร์ทเกราะนะฮะเรามาเริ่มอันแรกนะฮะสำหรับการเปลี่ยนเป็นหัวหมวกกันน็อกนี้นะฮะทีนี้สิ่งที่เราไม่ใช้นะครับก็จะเป็นแขนขาทั้งหมดเลยนะครับเราถอดออกก่อนนะฮะสำหรับการเปลี่ยนนะฮะเป็นบอดี้ชุดเกราะนะฮะเริ่มแรกนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงหัวนี้นะฮะเปิดไหล่ออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะฮะออกมานะครับดึงออกมานะฮะแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตรงที่เป็นส่วนหัวนะฮะของหมวกกันน็อกเนี่ยใส่เข้าไปใส่เรียบร้อยนะเราก็ปิดตรงนี้นะฮะกลับเข้าไปนะฮะทีนี้ตัวหน้าอกตรงนี้ชิ้นนี้เราไม่ใช้นะฮะเราก็แกะมันออกเรามาใช้หน้าอกที่เป็นเกราะชิ้นนี้นะฮะแทนนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะโอเคได้ตัวบอดี้มาแล้วต่อไปนะฮะเป็นชิ้นส่วนของหน้าท้องนะครับตรงเนี้ยเราไม่ใช้นะที่เป็นชิ้นเนื้อนะฮะเราใช้เป็นชิ้นส้มนะครับแต่ว่าเราจะต้องใส่แกนขาลงไปก่อนนะฮะซึ่งแกนขาของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะฮะซึ่งของเดิมนะฮะแกนขาตรงนี้จะเป็นชิ้นสีส้มนะครับเราก็ใส่แกนขาตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะฮะเรียบร้อยเราก็ใส่ตัวหน้าท้องนะครับลงไปตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็นตัวชิ้นที่เป็นเป้ากับตัวก้นนะฮะเราก็ใส่ประกบไปอย่างนี้นะฮะคร่าวๆนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่คืนไปนะฮะก็จะได้คร่าวๆนะฮะประมาณนี้แหละต่อไปชิ้นแขนนะฮะแขนเดิมนะฮะเราก็แค่ถอดตัวชิ้นสีเนื้อนะฮะออกไปนะฮะทั้งสองข้างเลยนะครับถอดออกนะฮะทีนี้เราก็ใช้แกนที่เป็นแกนสีส้มแทนนะครับตรงนี้แล้วก็ติดคืนไปก็จะได้แบบนี้แล้วที่เหลือนะฮะก็จะเป็นขานะครับทั้งสองข้างนะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะได้ตัวโรดรันเนอร์ในแบบที่เป็นชุดเกราะนะฮะสักครู่นะครับผมโอเคครับแล้วนี้ก็คือร่างนะฮะที่ใส่เกราะนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับของทางโรดรันเนอร์นะฮะทีนี้เรามาสรุปกันเลยแล้วกันนะสำหรับตัวโคโตบุกิยะนะฮะเมกามีดีไวส์โรดรันเนอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะการต่อนะฮะก็ถ้าเป็นมือใหม่นะก็น่าจะลำบากนิดนึงนะฮะแล้วก็พลาสติกของเขานะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางโคโตยและพลาสติกแข็งเนี่ยเหมือนพลาสติกของโมจินะฮะทำให้มันเกิดรอยนะฮะถ้าดูดีๆนะเราจะเห็นรอยเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะเป็นรอยฝ้าขาวนะฮะที่ผมพยายามระวังแล้วมันก็ยังมีนะฮะก็ถือว่ายังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะฮะเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเป็นมือใหม่นี่คงจะลำบากมากกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ราคา 1,600 บาทนะฮะก็ผมสำหรับผมนะถือว่ามันโอเคเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็สามารถนำไปเล่นคู่กับตัว Hornet นะฮะตัวก่อนหน้าได้มันจะมีร่างรวมของเขานะฮะเป็นร่างเพอร์เฟคอะไรสักอย่างนะผมเรียกไม่ถูกหรอก
รูปนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นรถรันเนอร์นะข้างบนเนี่ยจะเป็นฮอร์เน็ตนะฮะสามารถนี่คือหัวของฮอร์เน็ตนี่เป็นหัวของรถรันเนอร์นี่สามารถสับเปลี่ยนไปเล่นกันได้อย่างนี้นะฮะคือมันจะแยกเป็นพาร์ทบนพาร์ทล่างมานะระหว่าง2ตัวนี้นะฮะเบอร์3กับเบอร์4นะฮะโอเคครับสำหรับตัวรถรันเนอร์เนี่ยผมเล่นแล้วก็สนุกนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วขามันขยับได้ไม่อิสระเท่าไหร่เนื่องจากขามันดูโก่งๆใหญ่ๆไปหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเล่นคู่กับตัว Hornet อาจจะสวยกว่านี้มากก็ได้นะฮะตัวอาวุธนะฮะมีให้มา2รูปแบบนะฮะที่เป็นแบบปืนพร้อมดาบแล้วก็เป็นโล่นะฮะก็มี2ชิ้นนะฮะเท่านี้นะฮะใบหน้านะมีมาให้ทั้งหมด3แบบนะฮะสรุปอีกทีนึงนะฮะก็ถือว่าชอบนะสวยดีนะฮะแล้วก็สีผิวเป็นสีน้ำตาลซึ่งก็แปลกดีปกติเจอแต่สีเนื้อที่เป็นแบบเป็นคนผิวขาวอะเนาะก็ตัวนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะมาเป็นคนผิวคล้ำๆนิดนึงนะฮะสำหรับคนที่ชอบสาวผิวคล้ำนะก็ซื้อหาไปเล่นกันดูนะฮะตัวหมวกกันน็อกก็มีรายละเอียดนะฮะที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็จะมีจังงอยสีเหลืองที่เห็นอย่างในรูปนะฮะตัวด้านบนเนี้ยก็มีลวดลายอีกหน่อยนะฮะก็มีแยกสีมาให้ด้วยนะฮะจริงๆเนี่ยมันแยกสีนะแต่ว่ากล้องไม่รู้จะจับสีครบหรือเปล่านะฮะแต่สีค่อนข้างที่จะกลืนกันนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ